ทุกคนสงสัยไหมคะมาเขาลักพังงาบ่อยขนาดนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างมาดูคลิปนี้พร้อมๆกันจ้าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่เขาหลักเนาะพังงานะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ทำบิ๊กตี้เที่ยวไทยเพราะว่าเราเพิ่งทำไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเองเพื่อนๆก็น่าจะเพิ่งดูกันไปเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปมาเขาหลักพังงาทำอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนนะรอดูอยู่เพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงตอนเนี้ยทะเลที่ยอดฮิตมากๆนะคะก็คงจะไม่พ้นทะเลเขาหลักทะเลพังงานี่บิ๊กก็มารอบที่4แล้วอะคือติดใจจัดเรียกได้ว่าลงใต้ก็ต้องแวะที่นี่ตลอดนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยบิ๊กจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมที่ถ้าทุกคนมาที่เนี่ยจะต้องไปทำเพราะว่าสนุกมากๆนะคะจะเป็นกิจกรรมทางน้ำทั้งหมดเลยก็จะมีเล่นเซิร์ฟแพดเดิลบอร์ดคายักแล้วก็สุดท้ายนะคะจะพาทุกคนไปล่องแพค่ะแต่ว่าทริปนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าเรามีผู้ร่วมทริปด้วยเข้ามาค่ะนั่นแหละค่ะไม่ต้องแนะนำตัวให้มันมากความนะคะซึ่งรอบนี้พวกเรามาพักกันที่โรงแรมเฮ้ยเป็นโรงแรมที่แบบบิ๊กมาพัก2รอบคือมันจะเป็นโรงแรมออกแนวชิลๆเนาะซึ่งเรารู้สึกว่ามันสะดวกมากกับสายเมานะคะสายปาร์ตี้ก็คือว่ามีบีชคลับอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็สระว่ายน้ำใหญ่โตมโหฬารมากๆเรียกได้ว่าว่ายได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ก่อนจะไปว่ายน้ำหรือว่าทำแอคทิวิตี้ที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆในการมาทะเลคือต้องทาครีมกันแดดซึ่งวันนี้เราจะมีตัวช่วยมาให้ทุกคนนะคะในการทำกิจกรรมทางน้ำนิดนึงเนาะก็คือนี่ค่ะบีโอเลนทั้ง2ตัวนี้นะคะอันนี้อะไรอ่ะไม่เคยใช้รุ่นนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะกับคนที่ชอบทำกิจกรรมทางน้ำไม่ใช่ทำกิจกรรมอย่างหนูเนาะหมายถึงแบบชอบแอคทิวิตี้สปอร์ตตามน้ำอย่างเงี้ยตัวนี้จะเหมาะมากๆนะคะจะเป็นรุ่น Biole UV Athism นะคะคือนางอ่ะจะกันน้ำกันเหงื่อตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าเราเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หลุดเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเราก็ลองลงไปเล่นแล้วใช่มั้ยปรากฏว่าปกติครีมกันแดดบางอันที่แบบไม่กันน้ำพอลงเล่นน้ำมันจะเป็นคราบแต่อันเนี้ยไม่เป็นนะทุกคนคือสามารถกันแดดกันน้ำได้ดีมากการทาครีมกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากใช่มั้ยเภสัชถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดทุกวันน่ะมันจะทำให้เกิดฝ้าที่ผิวแล้วมันรักษายากมากสำคัญมากๆนะทุกคนพอกได้พอกแล้วต้องทาอย่างไรนะทุกๆ3ชั่วโมงนะแล้วก็ทาก่อนออกแดด15นาทีถ้าทาแล้วออกแดดทันทีมันจะยังแบบไม่ได้ผลเลยควรใช้ SPF 50เพราะน้อยกว่านี้มันก็จะแบบรอบที่แล้วมึงชอบทาแบบฉีดๆๆแล้วมึงก็แบบลงน้ำอ๋อคือมันไม่ได้ผิดหลักนะคะทุกคนรอบที่แล้วพวกเราก็เลยเยี่ยมกินกันแดดถ้าเกิดใช้อาทิตย์นึงอ่ะใช้แบบว่าประมาณ1ข้อนิ้วอ่ะถ้าเกิดใช้มากไปก็น่าจะเท้าเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช้น้อยไปก็จะไม่ครอบคลุมถึงหน้าสาระดีๆมีสาระเขาบอกว่าตัวนี้นะคะถึงขั้นว่าอากาศ40องศาชื้น 75% ก็เอาอยู่กันน้ำได้80นาทีเพราะว่ามี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกซึ่งช่วยปกป้องผิวเราไม่ให้หมองคล้ำและไม่มีจุดด่างดำริ้วรอยก่อนวัยก็จะไม่ถามหาโอเคสำหรับสูตรที่บิงจะใช้นะคะอ่ะหันหาแล้วหรองงสำหรับตัวบิงจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Biole UV Athism Skin Protect Milk นะคะ SPF 50บวก PA บวก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 ถึง4อันเลยนะคะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยจะเรียกง่ายๆว่า Biole ขวดแดงนะคะทุกคนจำไว้ถ้าจะไปซื้อมาใช้ตามเวลามาทะเลอ่ะ Biole ขวดแดงนะคะอันนี้ที่เราจะใช้รุ่นนี้เพราะมันค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีปัญหาเป็นคนหน้ามันแต่รุ่นเนี้ยเมื่อวานที่ลองใช้ไปอ่ะคือนางจะมีความแบบพอลงผิวไปแล้วอ่ะนางจะเป็นเหมือนเมคอัพเบสในตัวทุกคนเนี่ยนางจะเป็นเนื้อขาวๆแบบเนี้ยคือปกติบิงทาเยอะมากนะเนี่ยทุกคนนางจะแบบซึมเข้าไปเงี้ยแล้วเหมือนนางอ่ะจะช่วยปรับความสว่างของหน้า1เฉดอ่ะให้ดู2ข้างเทียบกันเห็นมั้ยเนี่ยที่เราชอบมากคือมันเกลี่ยง่ายดีมากวะมากคือมันเป็นเหมือนแบบเกลี่ยแล้วแบบไม่ทำให้หน้ามันนะเหมือนเป็นแป้งลงไปกับหน้าเลยตัวนี้นะคะทุกคนสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะพอมันทาไปมันจะเป็นเหมือนฟิล์มที่เคลือบหน้าบางๆเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราทิ้งไว้2นาทีแล้วเราจะลองเอามือเราอะไปจุ่มในถ้วยน้ำดูนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ามันจะไม่แตกตัวออกมาเป็นขุ่นๆเนี่ยทาเสร็จแล้วแล้วเนื้อมันก็คือไม่หนืดแล้วก็ไม่หนักหน้าพอจับแล้วมันจะแบบว่าแห้งๆเหมือนเป็นเนื้อแป้งอะตัวต่อไปที่มึงใช้ชื่อรุ่นว่า Biore UV Athism Skin Protect Essence SPF 50 บวก PA บวกบวกบวกเนื้อมันจะเป็นแบบมีมอยเจอร์ไรเซอร์จะแบบเกาะเกาะผิวหน่อยอันเนี้ยเนื้อมันจะต่างกันเห็นปะเดี๋ยวเทียบเทียบสองเนื้อให้ดูอ่ะเบฟเนื้อเนี้ยมันจะเหลวๆเงี้ยเห็นปะอันนี้คือรุ่นมิวนะคะแล้วก็อันนี้รุ่นเอสเซนต์เราอ่ะเป็นคนผิวหน้าแห้งใช่ป่ะเราใช้อันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยมันจะเหมาะมากกว่าจริงถ้าสมมติว่าเราเป็นคนผิวแห้งแล้วเราไปใช้แบบครีมกันแดดสำหรับคนผิวมันอ่ะหน้าเราจะเป็นขุ่นเราจะเป็นแบบคราบๆขุ่นๆอย่างแกอันนี้ไม่เป็นนะท้ายร้อยบีบไปเอาแก้วน้ำมาซีนเดี๋ยวเราจะลองจุ่มให้ดูนี่ครบ2นาทีแล้วอ่ะนี่นะคะแก้วน้ำเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอามืออันเมื่อกี้ที่เราเพิ่งทาเสร็จนะคะจุ่มลงไปเห็นไหมอ่ะมันแบบมันไม่ทำให้แบบแตกออกมาเป็นขุ่นๆเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยน้ำใสมากน้ำใสเหมือนเดิมเห็นไหมก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงแต่งหน้าแล้วก็กิจกรรมแรกที่เราจะพาไปทำนั่นก็คือการล่องแพ
ล่องแพแล้วก็ลงน้ำนะคะเพราะเขาบอกว่าน้ำใสมากๆเรียกได้ว่าถ้าใครมาต้องอดใจไม่ไหวที่จะลงนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกก็เจอน้ำแล้วไม่เป็นการรอช้าโอเคเดี๋ยวเราออกไปทำกิจกรรมกันเลยจ้าเราพาทุกคนมาถึงกิจกรรมแรกแล้วนะคะล่องแพไม้ไผ่นะคะคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นอะไรที่แบบเหมือนคนยังไม่ค่อยทำมากแต่ว่าฮิตมากๆที่นี่นะคะอันนี้บิ๊กมากกับโกโมนคอร์เนอร์คือเขาจะเป็นเหมือนแบบจุดกิจกรรมล่องแพซึ่งใครจะมาล่องแพก็สามารถมาล่องแพตามที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาก็จะไม่แรงเนาะราคาแพละ500บาทนั่งได้2คนซึ่งก็ถือว่าราคากำลังดีเป็นอีกแอคทิวิตี้หนึ่งที่น่ามาทำที่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าน้ำตกวังเคียงคู่นะคะก็คือจะเป็นแบบจุดที่เขามีที่ล่องแพเยอะมากๆนะแต่ว่าอันนี้เหมือนทุกคนต้องเตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้ไปถ่ายรูปบนแพได้แล้วก็มันจะมีจุดเล่นน้ำแบบมีที่ให้โหนอะคือมันน่าเล่นมากๆเว้ยอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนแต่รู้สึกว่าต้องเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆแน่ๆนะคะแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดที่เขาแนะนำก็คือช่วง 9:00 น 10:00 นนะคะจะเป็นเวลาที่แบบกำลังสวยพอดีนะคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าทำไปแล้วหนึ่งก็ไม่บายบายคุยโอเคไปขึ้นอ่ะไปคุยดีมากอ่ะดีปะดีเนาะมันเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากทุกคนถือเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบคนยังไม่เยอะแล้วแบบน้ำใสมากน้ำใสมากใช่ฉันชอบเสียงนี้เนาะมีงูคุยมันเย็นมากอ่ะเฮ้ยตรงนี้อย่างเชี่ยวอ่ะอู้ว้าตูดเปียกว้ามันเปียกจริงว่ะทุกคนมันเปียกตูดเลยแหละอันเนี้ยแพหนึ่งอ่ะนั่งได้มากสุดคือ3คนนะคะเขาบอกไม่เลย150โลก็เนี่ยอึมๆแล้วแม่แม่แบบธรรมชาติมากเหมือนเราอยู่ในป่าจริงจังเป็นแอคทิวิตี้ที่เหมาะกับการมาทำกับเพื่อนกับครอบครัวเฮ้ยมีเต่าด้วยอ่ะทุกคนเห็นเต่ามั้ยอยู่นี่เฮ้ยทุกคนจะบอกว่ามันมีงูตามแบบข้างบนเนี่ยนะเป็นงูหลามงูเขียวงูเหลืองงูก็คืองูแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีคนที่เป็นงูกว่ามาด้วยอุ้ยงูมึงไงคนเนี่ยจุดเล่นน้ำของเขาก็จะเป็นจุดตรงเนี้ยแบบโดดเล่นน้ำได้และน้ำใสมากลึกปะอุ้ยเย็นมากเขาใสความสูงโอ้ยไปเหอะเร็วกิจกรรมที่2นะคะเรือคายักกับแพดเดิลบอร์ดนะคะก็จะเล่นตรงนี้กันเลยรอบนี้มีมาหากับลาเวล่าใช่ไหมก็คือจะเป็นแพ็กเกจของทางโรงแรมเขาเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะว่าเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะบางที่เขาก็จะมีให้เล่นแบบเพิ่มพิเศษไปเลยอย่างรอบที่แล้วที่เราพักที่เทวสมอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนให้เล่นไปเลยแต่ว่าอันนั้นก็จะภายในคลองอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาจะมีครูฝึกมาคอยดูแลเลยก็คือเรียกได้ว่าแบบจริงจังมีคนมาฝึกให้ออกทะเลนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พายแบบแพดเดิลบอร์ดกับคายักตรงทะเลทุกคนเพราะปกติไม่เคยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันให้ดูเป็นเล่าเรื่องอ่ะพร้อมแล้วนะคะไปค่ะพร้อมหรือยังบีมไม่พร้อมค่ะพร้อมหรือยังเบฟพร้อมจ้าไปนู่นแล้วจ้าทุกคนไกลมากสนุกไหมสนุกไหมสนุกไปแล้วนะสู้ๆนะมาสู้ๆนะลงเลยลงเลยเฮ้ยเราไปพายอ่ะมึงทิ้งไปพายเลยเหรอเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกสนุกมากสนุกไหมสนุกไหมสนุกมาก
ทุกคนแล้วก็คือแบบจริงๆอ่ะพี่เขาบอกว่าต้องพายช่วงแบบ11โมงเที่ยงพายตรงคลองเพราะว่าตรงคลองอ่ะมันจะมีความแบบว่าพายง่ายกว่าแล้วก็เห็นวิวสวยกว่านะคะเพราะว่าตรงเนี้ยคลื่นมันจะแรงมากก็คือเล่นก็คือเปียกนะทุกคนเปียกแบบเปียกจริงจังอ่ะแล้วฝนก็เริ่มมาแล้วพี่นี่คาดเดาอากาศไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่3ที่เราจะพาทุกคนไปทำกันนะคะกิจกรรมเนี้ยเด็ดมากบอกเลยไปจ้าทุกคนมาต่อกันที่แอคทิวิตี้สุดท้ายก็คือการเล่นเซิร์ฟนั่นเองซึ่งมิ้งจองรอบไว้อันนี้เรามาเล่นกับที่เดิมที่เราเล่นนะคะก็คือเมมโมรี่บีชนะจริงๆอ่ะต้องจองเพราะช่วงนี้คิวแน่นเวอร์นะคะเรียกได้ว่าถ้าใครมาเล่นกิจกรรมทางน้ำอ่ะเซิร์ฟเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดนะถ้าทุกคนมาเขาหลักก็มาเล่นกันสนุกมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟกันพร้อมมากรอบนี้นะคะชุดจัดเต็มมากซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะว่ารอบที่แล้วทุกคนใส่เสื้อแบบบิกินี่ก็คือบอกตรงนี้นะว่าอย่าหาทำเพราะว่ามันโป๊มากเว้ยเราก็เลยมาเป็นแบบรัดๆในรอบนี้พร้อมแล้วก็ไปต้าเฮ้ยลืมก่อนที่จะไปเล่นนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนสิ่งที่สำคัญมากก็คือต้องทาครีมกันแดดก่อนออกไปเล่นนะคะแล้วก็รอสักประมาณ15นาทีก็ถึงรอบเราพอดีป่ะเฮ้ยมันทาทับเมคอัพไปได้เลยนะเมื่อกี้เราก็ทามาแล้วก่อนรอบนึงตอนไปเล่นกิจกรรมนึงแล้วก็เราก็ทาทับอีกรอบนึงแนะนำต้องทาบ่อยๆนิดนึงนะคะยิ่งถ้าใครมาทะเลทุกคนถ้าจะมาเล่นก็คือว่าเอาแบบมีครัว 1,200 ถ้าไม่มีครัวแบบเคยมาเรียนแล้วแล้วจะมาเล่นอีกรอบนึงแบบนี้อ่ะ800บาทอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องว่าเป็นยังไงแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวแต่กลัวตกเซิร์ฟเมื่อกี้เรียนยากไหมก็แอบยากต้องอาศัยความแข็งแรงพร้อมหรือเปล่าไม่ค่อยทุกคนคือรอบที่เราวิ่งมาคนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยเว้ยตอนนี้คือแบบเอียงวะคนแน่นมากนะคะต้องจองล่วงหน้านานนิดนึงกลัวล่วงโอ้ยน้องกูชาตินี้เล่นได้ไหมเนี่ยไม่ไหวเลยขัดใจกูเหมือนเป็นโค้ชหนูทำเซียนกูเองสนุกกินน้ำไปหลายเอิกเค็มมากนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือขนตาก็คือเลอะไปแล้วแต่ว่าครีมกันแดดเหมือนจะยังอยู่ตาเราแล้วเนาะทันทีหลังจากที่รอมานานมากแดดก็พุ่งมาแดดเริ่มแรงแล้วตอนนี้แรงเลยได้ที่อ่ะไปค่ะพร้อมไหมก่อนแกยืนได้แล้วถูกปะกรรมสุดท้ายของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้ดูหน้าก่อนมองใกล้ๆปุ๊บก็จะเห็นว่าน้ำมันเกาะตามผิวหน้าแบบเป็นเม็ดๆเนาะเพราะว่าตัวบีโอเล็กกันแดดที่เราทาไปมันจะทำให้เป็นเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบหน้าเราไว้อะแล้วพอน้ำโดนมันก็จะทำให้แบบว่าไม่หลุดลอกง่ายๆนะคะไม่เหมือนครีมกันแดดทั่วไปเนาะรอบที่แล้วเรามาเล่นเป็นไงอะปิดเลยแล้วรอบนี้คือเหมือนขึ้นมายังไม่รู้สึกถึงความแสบแดงใช่ปะถ้าสมมติช่วงนี้ใครมาแอคทิวิตี้แบบว่ามีกิจกรรมช่วงสิ้นปีบอกเลยตัวไหนคะชูสิคะบีโอเล็กสีแดงกันแดดกันน้ำได้โอเคมากเลยเนาะว่าทุกคนใช่มันเล่นแล้วเราขยี้แรงมากมันก็ยังไม่หลุดนะคะนี่ยังไม่เช็ดหน้าน้ำยังเกาะอยู่เลยเออเช็ดก่อนเอาเป็นว่านะคะถ้าใครอยากได้นะคะตอนนี้เนี่ยท็อปเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากราคาปกติ650บาทเหลือเพียง559ถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะมาทำสั้นๆแล้วกันเผื่อใครจะมาเที่ยวพังงาแล้วก็หาแอคทิวิตี้ทำบอกเลยนะคะว่าแอคทิวิตี้ที่เนี่ยดีงามหลายอย่างมากๆนะคะเรา4คนขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยจ้าจะกี่ทริปก็สุดเหวี่ยงได้ด้วยกันแดดกันน้ำติดทนขั้นสูตรดีโอเรสีแดงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์